สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้แวะมาดูรถอัดฟางน้องสายันกันหน่อยโอ้โหสายันวางเกลียวแล้วโอ้โหอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อวานนี้มายังไม่เจอสายันเลยไปไหนมาเมื่อวานไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวครับนี่ครับตอนนี้น้องสายันวางชุดเกลียวแล้วนะครับผมเกลียวออเกอร์เสร็จเต็มเมื่อวานแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนี่ตอนเย็นเสร็จตอนเย็นออกแบบมาวางตรงนี้นี่ใช่ไหมที่เด็ด ที่คิดว่าน่าจะช่วยไม่ให้ฟางมันย้อนครับใช่ไหมครับผมลักษณะการทำงานของมันเนี่ยจะยังไงดึงฟางไปหลังเฉยดึงฟางครับแค่ดึงฟางไปหลังเฉยแค่ดึงไปข้างหลังใช่ไหมครับอ๋อมันไม่ได้ฟางไม่ได้เคลื่อนไปด้วยใช่ไหมไม่แค่หมุนไปส่งไปนู่นครับอ๋อแต่มันจะเคลื่อนบ้างนิดหน่อยพี่แต่ถ้าเกิดมันจะมีเกิดว่ามันจะติดผนังแล้วเกิดมันใกล้ๆผนังถ้ามันมีผนังข้างหลังมันก็จะรีดไปข้างหน้าครับแต่นี่มันไม่ได้ติดผนังครับทีนี้วางชุดคอก็ฟางขึ้นตูมาครับก็จะมาเจอตัวเกลียวนี่ก่อนครับที่จะถึงตัวลูกฟักก็วางช่องข้างล่างให้มันใหญ่ๆหน่อยให้ฟางมุดได้ครับแปลกดีฮะ โอ้โหอันนี้เป็นตู้แรกของโลกเลยใช่ไหม ตู้แรกของโลกเลยเนี่ยที่ดัดแปลงตู้ของนิวฮอลแลนด์นะครับเดี๋ยวเจ้าของแบรนด์ตู้มาเห็นขึ้นมาแม่โอ้โหแต่อันนี้ก็คือเรามีแนวคิดคิดว่ามันน่าจะช่วยไม่ให้ฟางมันย้อนนะครับแต่เรื่องว่าได้หรือไม่ได้ยังไงอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นของใหม่จริงๆนะครับที่เรามีแนวคิดว่าจะทำแบบนี้เพราะนั้นใครที่ยังไม่ทราบก็ลุ้นกันนะครับลุ้นกันสายพานอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ใช้ยังไงทดกี่นิ้วเมื่อเล่เดี๋ยวดูก่อนน่าจะประมาณตัวนู้น2ร่องตัวนี้4ร่องอ๋อ4ร่องครับตัวนี้มันต้องส่งมาทางไหนอีกมาคออีกมาที่คออีกครับผมอ๋อก็ต้องทำทางนี้ใช่ไหมครับอ๋อดีครับเพลาส่งกำลังเพลาตัวนี้มาจากทางนู้นเลยครับอ๋อมาจากทางนู้นนะครับฝั่งนี้ก็คือไม่ยุ่งไม่ต้องอะไรเลยครับผมส่วนเพลาจากเครื่องนะครับก็ปั่นตัวนี้ส่งไปโน่นส่งมานี่ใช่ไหมครับส่งมาปั่นปั๊มแล้วก็ส่งไปที่เพลาลอยชุดเพลาลอยขึ้นตู้อัดเนาะครับน่าจะมองกันได้นะน่าจะมองกันเห็นอยู่นะครับไม่เห็นไว้แวบก็พอแล้วเห็นสูตรโอ้โหแบบนี้นี่ปั๊มชุดตัวนี้ทำงานแค่ตัวเดินอย่างเดียวใช่ไหมครับตัวเดินอย่างเดียวครับตัวเดินอย่างเดียวเดินหน้าถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน่าจะเป็นโมเลทานนท์ไหนฝั่งนู้นอ๋อซ้ายขวาจะต้องไปปั่นโมเล่ใช่ไหมมันไม่รู้ว่ามันโมเล่ตัวนี้ไม่รู้มันปั่นอะไรพี่อ๋ออันนี้ปั่นเดินหน้าถอยหลังแต่ว่าซ้ายขวาก็มาดูชุดตัวโมเล่ปั่นตัวนี้ชุดตัวนี้ผมไม่รู้ว่าปั่นแต่ตอนเราเลี้ยวถ้าเราไม่ดันเดินหน้ามันก็ไม่เลี้ยวนะพี่มันก็ไม่ทำงานครับมันก็ไม่เลี้ยวให้เดินหน้าตัวหลังส่วนแกนที่จะมา
ปั่นตัวมูเล่ตู้นี่อยู่ข้างอยู่เดินข้างใช่ไหมครับเดินข้างนอกอ๋อเวลาถอดซ่อมถอดซ่อมง่ายครับถอดซ่อมง่ายเตรียมทำนะวันนี้น่าจะเสร็จอยู่พี่ตอนนั้นโอเคนะครับเรือปากทำนะได้เห็นชุดเกลียวแล้วชุดปากชุดปากเอามาขัดสีเดี๋ยวปากนี่ตัดไหมเนี่ยตัดเลยใช่ไหมครับปากนี่ตัดให้เป็นข้างตัดผู้เป็นข้างเอาได้ทำไมเป็นข้างอ๋อตัดปากเชื่อมแล้วครับพร้อมชนกับตัวชุดคอเอ๊สายันแปลงฝั่งนี้แปลงอะไรบ้างนี่ครับฝั่งเนี้ยมีแปลงไหมใช่สเตอร์นั่นเองอ๋อแปลงจากสเตอร์เดิมแล้วก็ใส่เป็นชุดเพลาใช่ไหมมันใหญ่แล้วก็สเตอร์ก็จากสเตอร์เล็กก็เป็นสเตอร์ใหญ่สเตอร์ใหญ่ขึ้นครับมันช่วยอะไรมันก็มันจะหมุนช้าก็กำลังเพิ่มขึ้นมันจะไม่ค่อยหนักช่วงนู้นพี่หรือว่ามันหมุนมันไม่หมุนเร็วอ่ะครับถ้ามันใส่สเตอร์เล็กมันก็จะหมุนเร็วแล้วมันจะตึงครับทดสเตอร์ใหม่อีกครับตัวหลักก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้หมุนก็หมุนตัวนี้คือมาจากชุดเพลาชุดเพลาลอยครับจากเครื่องยนต์มาปั่นตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะหมุนตามเฟืองขับเคลื่อนไปปั่นพวกเกลียวพวกตวดครับใช่ไหมครับผมพี่พูดถูกไหมครับผมปั่นคอ คอไว้พวกคอเวลาเราขึ้นตู้เราก็จะปั่นตู้ก่อนแล้วคอเราก็สับสายพานเอาทีหลังอ๋อครับครับตัวนี้แตกต่างจากตัวใหญ่ไหมที่เราแตกต่างที่เราโมใหม่อ่ะพวกตู้อัดเนี่ยแตกต่างก็แค่เปลี่ยนเกลียวครับเกลียวเฉยชุดเกลียวครับถ้าตัวนี้ได้ผลตัวนั้นเปลี่ยนแบบนี้เลยครับตัวนู้นก็จะทำนี้เลยอ๋อโอเคเลยทำขายยึดลูกปืนทางนั้นครับครับตอนนี้เจาะรูเรียบร้อยแล้วปะเล็กใหม่โอ้ไอตัวนี้จะเป็นตัวยึดอะไรขาลูกปืนเลยขาลูกปืนครับไหนบูเล่จะอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนนี้แถวเนี้ยพี่บูเล่ไปขึ้นตู้นะครับมันจะเดินวิ่งไปนู่นอ๋อมาจากเนี้ยชุดนี้อ่าตุ๊กตาครับส่งไว้เลยครับผมเออนั่นแหละที่เห็นมีบางค่ายเขาก็ทำได้ด้วยนะครับแต่อยู่ข้างมันถอดซ่อมรุ่งง่ายถอดซ่อมง่ายนะครับครับแต่ยุ่งในก็ถอดยากก็คือตัวตุ๊กตาจับนี่ครับใช่ไหมสายพานมันนี่ส่งไปนู่นส่งไปนั่นเออแบบนี้สิเดี๋ยวถอดซ่อมรุ่งง่ายอัดจะมีง่ายเออครับนี่แหละครับก็ฝากไปยังคุณลุงเจ้าของรถอัดฟางด้วยครับผมติดตามในช่อง YouTube นะครับเห็นเป็นคอมเมนต์อยู่นะ บอกว่าแม่ช่วงล่างเอาสีนี้นะ เออติดตามผลงานกันเรื่อยๆนะครับไม่ได้เดินทางมาแต่ว่ารอชมในช่อง YouTube นะครับผมถูกใจไม่เอ่ยครับผมนะ ถูกใจก็คอมเมนต์กันหน่อยตอนนี้ดูไปแล้วน่าจะประมาณ 60% เนาะได้ไหม50มั้งครึ่งหนึ่งหรือเปล่าครึ่งหนึ่ง 50% ครับตีครึ่งหนึ่งก่อนครับได้ให้ขึ้นคอก่อนให้ขึ้นยุดคอก่อนเนาะครับคอประมาณวัน2วันได้ขึ้นอยู่พี่ทำไวเหมือนกันนะพยายามมีงานหลายอย่างเลยนะเราจะทำตัวบทยาเนเปียส่งไปแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งส่งไปยังตัวหนึ่งนั้นก็ให้มาแก้เฉยพี่อ๋อมาแก้เขาซื้อมาจากไหนไม่รู้แล้วให้เราแก้ให้บทดีเลยเนาะครับอันนี้ก็
ออกแบบให้พ่อให้พ่อพ่นเชื่อมพอครับตัดเหล็กไว้ให้แกก็คืบหน้าไปเยอะเหมือนกันนะครับอยากจะชมตอนทำงานของเขาแล้วนะครับว่าจะคล่องตัวหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะชุดเกลียวรุ่นใหม่นะครับผมน่าจะเวิร์กอยู่นะน่าจะเวิร์กอยู่ก็ติดตามกันแล้วกันเนาะตะยันติดตามชมกันแล้วกันเนาะอุปกรณ์ครบแล้วครับพี่น้องส่วนอื่นก็ต้องมารอดูอีกทีครับผมตอนนี้ให้น้องได้ทำชุดคอชุดตัวลูกฟักฟางให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ชมเอารายงานความเคลื่อนไหวของทางอู่สอเจริญกันหน่อยนะครับผมขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ติดตามผลงานกันไปเรื่อยขอบคุณน้องสายันด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ